อีกแล้วโทนี่แมวงับเฟกนิววัคซีนโควิดไฟเซอร์เข้าไทยดราม่าความฝันของนุ้ยเชิญยิ้มสองลุงอย่าดูเบาลีลารุ่นเก่าใครอยากย้ายประเทศมาเอาตั๋วที่นิพิษสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับดราม่าวัคซีนเกิดขึ้นเป็นรายวันนั่นเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนของรัฐบาลเป็นจุดอ่อนมีข้อบกพร่องเปิดช่องให้ถูกโจมตีแน่นอนว่าดราม่าบางเรื่องก็มาจากการหยิบจุดอ่อนนี้ขึ้นมาขยี้ขยายผลเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเหมือนอย่างกรณีของโทนี่วูดซัมหรือทักษิณชินวัตรที่ได้ร่วมพูดคุยกับพวกพ้องกลุ่มแคร์คนคุ้นเคยกันเมื่อวันก่อนในกลุ่มแคร์คับเฮาส์เอ็กแคร์ทอล์กหัวข้อคิดเคลื่อนไทยพลิกฟื้นวิกฤตโควิดกับโทนี่วูดซัมโดยทักษิณอ้างว่ามีหลักฐานวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์เข้าไทยแล้วแต่จำนวนไม่มากใช้อยู่ไม่กี่คนแต่ไม่ใช่ประชาชนแน่นอนทักษิณมั่นใจมากว่าข้อมูลที่ได้เป็นทีเด็ดหลังจากไปดูในเว็บไซต์เห็นว่ามีไฟเซอร์เข้ามาแล้วและเป็น Emergency แต่ไม่รู้เท่าไหร่วันนี้ใครอยากรู้ใครขายอะไรที่ไหนข้อมูลไม่เป็นความลับก็ไปดูได้ผมคิดว่าทำไมไม่หยิบยืมเขาบอกว่าให้มา10ล้านทำไมไม่ขอมาก่อนเดือนนี้ล้านหนึ่งเดือนหน้าล้านหนึ่งไม่ใช่บอกอีก6เดือนเอามา10ล้านแล้วรอต่อมาฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดก็ได้ออกแถลงการณ์โดยระบุจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนโควิด -19 ผ่านสำนักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นไฟเซอร์ยังบอกว่าจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่างๆเพื่อให้คนทั่วโลกรวมถึงประชาชนชาวไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันในภาวะของการระบาดณขณะนี้ไฟเซอร์จำเป็นต้องมุ่งจัดลำดับความสำคัญโดยมุ่งเน้นการส่งมอบวัคซีนผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้นในขณะนี้ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการทำงานและหารืออย่างต่อเนื่องกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนชาวไทยแว่วๆ ว่าคนตาดีไปเห็นหลักฐานที่โทนี่โชว์เว็บไซต์ไฟเซอร์มาแต่ดูไปดูมานั่นก็ไม่ใช่ของไฟเซอร์ซะด้วยสรุปว่าณวันนี้วัคซีนในไทยยังมีแค่3รายคือวัคซีนของ AstraZeneca โดยบริษัท AstraZeneca ประเทศไทยจำกัดและที่ผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์จำกัดวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซีโนแวคนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมรวมถึงวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโดยบริษัทแจนเซนซีเล็กจำกัดสำหรับวัคซีนโมเดอร์นาของบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดอยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนและยังมีอีก2รายอยู่ระหว่างทยอยยื่นเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนต่อเนื่องได้แก่วัคซีนโควัคซีนโดยบริษัทไบโอจีเนเทคจำกัดและวัคซีน Sputnik V โดยบริษัทคิมเจนไบโอเทคจำกัดส่วนวัคซีนไฟเซอร์ยังไม่ได้มายื่นขอเอกสารขึ้นทะเบียนกับอย.อันที่จริงเรื่องวัคซีนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็น่าจะหยุดดราม่าเล่นการเมืองกันได้แล้วโควิดรอบนี้สะท้อนปัญหาหลายอย่างที่รัฐบาลเองต้องตระหนักให้ความสำคัญกับการปกป้องดูแลช่วยเหลือประชาชนเอาไว้ก่อนหากจะเป็นการติเพื่อก่อให้คนไทยได้เข้าถึงวัคซีนโดยเท่าเทียมกันอย่างมีทางเลือกมีการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงไม่คลุมเครือก็น่าจะดีต่อทุกฝ่ายและสรุปว่างานนี้โทนี่วูดซัมก็หงายเงือบไปตามภาษาคนปากไวอีกเช่นเคยกลายเป็นไวรัลทำโซเชียลเดือดพล่านนะครับเมื่อนุ้ยเชิญยิ้มชูเกียรติเอี่ยมสุขดาวตลกชื่อดังโพสต์คลิปลงใน Instagram ส่วนตัวโดยในคลิปนุ้ยพูดว่าขณะนี้เวลา 23.55 นาทีเขาบอกว่าใครหลับเวลานี้จนถึงช่วงเวลาตี 3 ความฝันของเราจะเป็นจริงผมขอนอนก่อนนะครับ ผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนักคอมอยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ดครับรีบนอนก่อนนะครับพันที่คลิปนี้แพร่ออกไปก็มีปฏิกิริยาทั้งขำและไม่ขำฝ่ายที่เห็นด้วยบอกว่านุ้ยพูดในสิ่งที่คนทั้งประเทศเกือบทั้งประเทศนั้นคิดส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าไม่สมควรแช่งใครให้ตายทั้งนั้นต่อมาหนุ้ยก็ได้ลบคลิปนี้ทิ้งเพราะเมื่อเป็นไวรัลลุกลามบานปลายเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องนี้นุ้ยบอกว่าไม่คิดว่าคนจะแชร์เยอะเป็นการบอกให้ฝันดีตื่นมาเจอแต่สิ่งดีๆเท่านั้นทำไมต้องดราม่าตัวเองอยากจะฝันอะไรก็ฝันคนชื่อนี้มีคนเดียวหรือไงในประเทศไทยนุ้ยยังฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่าช่วยดูแลประชาชนด้วยต้องคำนึงถึงทุกสุขของประชาชนมาเป็นอันดับแรกถึงไม่ได้ดีมากมายแต่ก็อย่าให้อดตายกันแบบนี้ต่อมาหนุยได้โพสต์ใน Facebook และ IG ว่าพรุ่งนี้ประชุมครม.ท่านนายกสั่งเร่งช่วยมาตรการเยียวยาประชาชนท่านพูดแล้วนะเราไม่ทิ้งกันนะเราสู้ไปด้วยกันนะแล้วไทยจะชนะจากตลกคาเฟ่ตัวเล็กๆที่เคยมีคณะแน่นอนว่ามีทัวร์มาลงที่โซเชียลของนักแสดงตลกคนนี้จำนวนมากทั้งจากติ่งการเมืองและคนที่ไม่ชอบเขาแต่หากตัดประเด็นเรื่องการเมืองทิ้งไปมองอีกมุมสิ่งที่ตลกนุ้ยเชิญยิ้มพูดเสียดสีในภาวะที่โควิดระบาดหนักโดยที่มีคนใกล้ชิดเสียชีวิตกรณีอย่างนักคอมรัฐบาลถูกมองว่าบริหารงานได้หลอยถ้อยทั้งการบริหารจัดการหาเตียงหรือวัคซีนก็เป็นอารมณ์ของคนที่คับข้องใจต่อผลงานของรัฐบาลต้องยอมรับความจริงกันว่าผลกระทบจากโควิดครั้งนี้รุนแรงและสาหัสมากการประกอบธุรกิจคนทำมาหากินต่างเดือดร้อนอารมณ์ของสังคมต่างเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือไม่มีความหวังกับฝ่ายปกครองในปัจจุบันเรื่องความฝันของนุ้ยเชิญยิ้มถือว่าเป็นตัวอย่างสะท้อนออกมาต่อเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนเราจะได้เห็นปฏิกิริยาที่โซเชียลแสดงออกแบบนี้อย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆงานนี้สองลุงจึงไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดถึงนาทีนี้ครับก็ยังเป็นดราม่ากันท่วมโซเชียลกับเพจย้ายประเทศกันเถอะซึ่งว่ากันว่าแอดมินเพจประกาศตัวชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลปรากฏว่าหลังมีกระแสสกัดดาวรุ่งก็มีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มแล้วนะครับเป็นโยกย้ายมาใส่สะโพกโยกย้ายโดยมีสมาชิกเข้ามาสมทบพูดคุยกันกว่า 750,000 คนอยากนั้นเลยครับนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงโพสต์ข้อความบน Facebook เรียกเสียงฮือฮาในโซเชียลได้ซีนไปพอสมควรกับหัวเรื่องที่ยั่วชวนให้ไปมโนกันต่อว่าย้ายประเทศมาเอาค่าตั๋วเครื่องบินที่ผมเรื่องนี้นิพิษบอกว่าหลายคนสนุกสนานกับความคิดย้ายประเทศผมว่าเขียนสนุกแบบไม่คิดอะไรกันมากกว่าผมก็ไปมาทุกมุมโลกแล้วเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิดเมืองไทยคุ้นชินกับอากาศคุ้นชินกับอาหารไทยคุ้นชินกับวัฒนธรรมเมืองไทยตอนหนุ่มๆผมได้รับทุนจากสถานทูตอเมริกาให้ไปอเมริกา30 วันจะไปดูงานที่ไหนก็ได้รัฐไหนก็ได้จะไปเครื่องบินระหว่างรัฐหรือขับรถไประหว่างรัฐก็ได้ผมไปได้แค่25 วันก็คิดถึงบ้านบอกสถานทูตว่าขอกลับก่อนนี่ขนาดเขาให้ไปเที่ยวแบบสุดๆนะเมื่อมีคนบอกว่าจะย้ายประเทศผมเฉยๆไม่สนับสนุนหรือไม่คัดค้านเพราะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงหรอกพูดแบบสนุกพูดแบบให้ร้ายประเทศพูดแบบไม่รับผิดชอบซะมากกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันใครคิดจะย้ายประเทศหมายถึงว่าคุณจะไปอยู่แบบถาวรนะหรือคุณคิดจะลี้ภัยก็ได้ส่งข่าวมาบอกผมแล้วกันผมจะจ่ายค่าเครื่องบินขาไปให้ไม่จ่ายขากลับให้นะเพราะคุณจะย้ายไปอยู่ถาวรแล้วคงไม่กลับมาแล้วส่งเอกสารหลักฐานชัดๆมาผมจะจ่ายค่าเครื่องบินให้เองขอเพียงอย่าพูดอย่าเขียนแบบสนุกแสดงความโง่ๆอย่างนี้ผมรู้ทันผมรู้จักทูตอยู่หลายประเทศนะนี่ผมช่วยคุณที่จะย้ายประเทศให้สมหวังจริงๆและผมไม่โกรธไม่เกลียดอะไรคุณนะเพราะบอกแล้วผมเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยผมไม่ใช่นักประชาธิปไตยเมื่อคุณอยากย้ายประเทศผมก็จะสงเคราะห์เอาบุญก็แค่นั้นน่าสนใจว่าก็รู้ๆครับว่านี่เป็นลีลาของนักการเมืองรุ่นเก่าแต่หากมีคนจริงจังไปขอค่าตั๋วขึ้นมาจริงๆจะเป็นยังไงเรื่องนี้โปรดติดตามกันต่อไปครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ njronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ